ถนนหมายเลข106เชื่อมระหว่างจังหวัดเชียงใหม่เมืองใหญ่แห่งภาคเหนือกับจังหวัดลำพูนที่อยู่ใกล้กันเป็นถนนแห่งสัญลักษณ์ความเป็นเมืองเอกแห่งมณฑลพะยับในอดีตตลอดสองข้างทางประมาณ15กิโลเมตรตั้งแต่เขตอำเภอเมืองเชียงใหม่ผ่านตำบลยางเนิงไปจนถึงตำบลสารพีอำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่มีต้นยางนาสูงใหญ่อายุมากกว่า100ปีมีประวัติความเป็นมาที่ยาวนานและด้วยความยาวนานนี้เองทำให้หลายต้นพร้อมที่จะโค่นหรือกิ่งก้านหักลงมาจนเป็นอันตรายต่อบ้านเรือนและผู้คนที่สัญจรผ่านไปมาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ได้มีการสำรวจพบว่าปัจจุบันมีต้นยางนาตลอดเส้นทางหมายเลข106ที่เรียกกันว่าถนนสายต้นยางจำนวน 1,043 ต้นและยังได้สำรวจความเสี่ยงของแต่ละต้นที่อาจเป็นอันตรายก็พบว่ามีความเสี่ยงสูงอยู่ถึง36ต้นบางต้นเอ็นลงมาพร้อมจะโค่นเมื่อโดนลมนอกจากนี้ยังมีลำต้นที่มีความเสี่ยงปานกลางอีกจำนวน763ต้นและเสี่ยงน้อยจำนวน244ต้นด้วยเหตุนี้ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่จึงจะเริ่มนำเจ้าหน้าที่พร้อมเครื่องจักรเครื่องมือเช่นเลื่อยรถเครนออกทำการตัดแต่งกิ่งเพื่อความปลอดภัยของผู้ที่อยู่ใกล้และที่ขับรถผ่านไปมาการตัดแต่งกิ่งต้นยางนาตลอดถนนสายต้นยางในพื้นที่อำเภอสารพีจะเริ่มตั้งแต่เดือนมกราคมไปจนถึงเดือนพฤษภาคม2567นี้ตั้งแต่เขตเทศบาลตำบลยางเนิงไปจนถึงเขตเทศบาลตำบลสารพีทำให้ช่วงเวลาหลายเดือนนับจากนี้ผู้ใช้ถนนสายดังกล่าวและชาวบ้านที่ตั้งบ้านเรือนควรเพิ่มความระมัดระวังและสังเกตสัญญาณจราจรจากเจ้าหน้าที่เพื่อความปลอดภัยถนนสายต้นยางมีความเป็นมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2425หรือกว่า142ปีมาแล้วโดยมณฑลพะยับได้ปลูกตามแนวถนนสายเก่าเส้นทางเรียบแม่น้ำปิงตั้งแต่สะพานนวรัตน์ไปจนถึงเขตเมืองลำพูนต่อมาในปี2454หรือ113ปีที่แล้วทางราชการได้นำต้นยางนามาให้ชาวสารพีปลูกอีกครั้งเพื่อให้มีความร่มรื่นปัจจุบันต้นยางนาจึงกลายเป็นสัญลักษณ์ที่เพิ่มเรื่องราวเกี่ยวกับการอนุรักษ์ของหน่วยงานภาครัฐและองค์กรต่างๆเรื่อยมา